ครับตัวนี้เป็นหมูย่างหมูอบหอมมากเลยครับกลิ่นที่แบบหอมไปทั้งตลาดดาวเรืองเลยครับรสชาติดีเจ้าที่กันหน่อยเจ้าเนี่ยเจ้าอร่อยเจ้านี่เจ้าอร่อยของที่นี่เหรอมีกี่เจ้าที่ขายครับที่นี่ขายเนาะไม่ค่อยมีเนาะมีขายเจ้าเยอะเลยแต่เจ้านี้ก็เรียกว่าเจ้าอะไรชื่ออะไรซื้อบุตรบุตรก็มาหาร้านหมูย่างบุตรเอาสีสดหรือเปล่าสีสดที่จะเอาทางเอาเนี่ยซับเลยเอาไม่ได้หั่นนะหั่นด้วยป่ะเอาบัตเตอร์มันจะได้ไหมมันจะได้ต้มจะมันดุไงเออมันจะดุบนน้ำมันลายเหรอกูมีกินนี่เท่าไหร่เนี่ยกิโลหนึ่ง7.28 200บาทค่าเดียวด้วย300บาทบ่300เนาะบ่300เนี่ย300บาทได้ค่อยเอาข้อนี้ขึ้นอีก280300มันก็75,000เอฟได้กันจังโอ้โหหนังกรอบชาเลยนะเนี่ยทำมาละกี่ตัวครับเนี่ย2ค้าประจำไหมครับเนี่ยซื้อประจำไหมได้ชื่อกันประจำนะเป็นคนที่ปากเซฟป่ะครับเนี่ยปากเซฟตลาดนาเฮืองคนปากเซฟคนปากเซฟกันโอ้โหอาหารปากเซฟอาหารเซฟแล้วผมได้ข่าวว่าเขาจะมีงานที่ดอนโผงานเรืออะไรมีเมื่อไหร่ครับช่วงเมื่อนี้เนาะที่สองพันบาทวันนี้วันไหนวันศุกร์วันนี้เลยเหรอตรงไหนไปตรงผมต้องไปตรงไหนอ่ะไปทางคอนประเพณีจะมาบ้านฮอดคอนประเพณีเบก่อนแล้วก็ไปเที่ยวดอนโค้งแล้วก็เที่ยวคอนประเพณีเลยมีงานวันนี้เหรอนี่แหละจัดงานวันนี้ตายแล้วผมต้องรีบไปแล้วนั่นน่ะไปคือกันไปไหมครับแล้วก็ที่ตลาดดาวเรืองหมูย่างน่าจะดังไหมครับนี่อีก 3-4 เจ้าเมื่อกี้ผมถ่ายเจ้านั้นไปแล้วมีอีกหลายเจ้านี่ราคาคงเท่ากันโลละ 70,000 บาทโอ้โหราคากลางเลยครับเราละ70,000ขายหมูทั้งนั้นเลยครับตรงนี้หมูย่างทั้งหมดเลยนี่ทำขนมอะไรข้าวเหนียวงาข้าวเหนียวงาบ่พอดูใกล้ๆได้บ่ได้ไก่แซ่บนี่หนูหัวสั่งเ